สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผลแม่นะครับก็มาอยู่ครับตรงนี้เขาเรียกว่าตะกึงนะครับลำตะกึงลำตะกึงมันมาจากบ้านอะไรล่ะฝายประสาทเนาะก็มาผ่านบ้านเมืองทีนะวันนั้นได้ไปโอ้รู้สึกว่าเอเวนเจอร์มากครับทางก็คุกคักดีสนุกสนานมาจากประสาทมาเมืองทีมาเขานนนนตะกั่วนะครับตอนนี้มาอยู่ตรงคอหงเอ้ยก่อนจะถึงคอหงครับก็เรียกว่ามันมีลำน้ำไอ้มีก็เรียกทางคำจากทางไปนนสูงในทางไปคำสะแกแสงก็ไปลำไปบ้านคอหงนะครับเดี๋ยวก็มาดูน้ำท่าเป็นยังไงเด่นก็น้ำก็ไหลเอื่อยๆครับไหลครับเอื่อยๆถามว่าน้ำมาไหมก็มานะครับก็มาเรื่อยๆก็จะไปไหนไปดงพองเนาะเดี๋ยวนี้ก็ไปดงพองนะครับก็ไปดูวันก่อนเขาไปดูดงพองน้ำก็เต็มไม่ตรงแถวทางพระผานะตอนนี้ก็ทยอยระบายเก่าไปทางอะไรนะเลือกสวนไรนาไปทางลุ่มเขาอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวว่างๆจะไปเยี่ยมชมดูสักทีนะครับก็รู้สึกว่ามันมาหลายขึ้นนะครับครับเพราะนั้นก็ยังไหลนะครับ1นะ1เมตรประมาณ1เมตรนะคนจะนับก่อน1 2 3 4 5 6ประมาณ6วิไม่รุนแรงไม่แรงเหมือนก่อนประมาณ2วิ3วิอันนี้ประมาณ6วิ1เมตรนะครับ1 2 34 5 6ผมนับจากไอ้การเคลื่อนตัวของน้ำนะครับประมาณครับก็ถือว่าเอื่อยๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวน้ำท่าแต่ว่ารู้สึกมันปริ่มนะครับทุ่งเขาเมื่อกี้ไปดูทุ่งเขาก็เหลื่อมพับๆเมื่อก็เลยเหลื่อมมากๆก็บางที่แต่ว่ามันก็คงจะได้นะครับมาดูนี่เขานี่ทางตรงข้ามนะครับครับยังงี้พอใจไหมผมก็พอใจนะแต่ปงเสพือคงจะงามผสมกับยาก็เรื่องธรรมดานะครับคนไหนที่จัดการผ่านทันก็ทันคือที่ผ่านมาน้ำมันแรงเนาะก็ไม่ได้เข้าได้น้ำไม่ใช่ป่ะเข้าไม่งามพอมาก็จะมาก็วันอุ้ยได้หน่อยมันก็หนีน้ำไม่ทันน้ำมาทั้งหลังก็มาหลายตอนนี้ก็ถือว่าดีนะครับเนี่ยถือว่าพอใช้ได้ไอ้กระปูขึ้นก็ยังดีนะครับพอต้นอื่นก็ไม่ได้บางที่แต่ส่วนใหญ่ดูด้วยภาพรวมก็น่าจะได้กันนะครับก็มีบางจุดบางตำบลที่น้ำท่วมเสียหายนะครับที่ไปเยี่ยมชมมาครับวันนี้ก็ให้กำลังใจทุกท่านครับพี่น้องบ้านเองโคราชอำเภอหนองสูงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ